สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูทอดมันไข่เจียวสูตรโฆษณาบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยมากๆเหมือนได้กินไข่เจียวและทอดมันในคำเดียวกันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยถั่วฝักยาวกันเลยครับถั่วฝักยาว3ฝักนะครับและตามด้วยใบมะกรูด10ใบนะครับซอยเลยครับซอยใบมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผสมทอดมันไข่เจียวเลยครับไข่ไก่5ฟองแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมทอดมันของเรานะครับให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคนส่วนผสมเข้าดีนะครับตามด้วยถั่วฝักยาวและใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเลยนะครับคนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำทอดมันไข่ของเรานะครับไปทอดกันเลยครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใช้ช้อนนะครับตักทอดมันไข่ของเรานะครับลงไปทอดกรอบเลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดทอดมันไข่เจียวของเรานะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นใช้ตะหลิวนะครับพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้สุกทั่วๆนะครับเดี๋ยวให้เราทอดมันไข่ของเรานะครับให้เขาสุกเหลืองกรอบเลยนะครับทอดมันไข่เจียวแล้วก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักเขาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปก็ได้เสร็จเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ทอดมันไข่เจียวของเรานะครับเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักทอดมันของเรานะครับขึ้นไปเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูทอดมันไข่เจียวสูตรโฆษณามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูทอดมันไข่เจียวนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับรสชาติก็จะอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับได้ทั้งรสชาติไข่เจียวแล้วก็ทอดมันในคําเดียวกันเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนําสูตรโฆษณามาทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูทอดมันไข่เจียวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับยอดมากครับเมนูนี้คู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยอร่อยมาก